ครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการปิด TalkBack หรือ TalkBack หรือโหมดคนพิการในมือถือยี่ห้อ Vivo นะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาของเครื่องคือนะครับมันเข้าโหมดคนพิการใช่ไหมการเข้าโหมดคนพิการจะทำให้การใช้งานของเรายากมากนะครับเพราะว่าโหมดนี้เป็นสำหรับโหมดคนพิการหรือโหมดคนตาบอดนะครับวิธีการก็คือท่านจะต้องเข้าที่ตั้งค่าเพื่อทำการปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการเข้าเขายังไงขั้นแรกนะครับกดที่ตั้งค่าถ้าจะเลื่อนต้องใช้2นิ้วนะจำไว้เลยนะครับใช้โหมดคนพิการต้องใช้2นิ้วเห็นไหมนะครับใช้2นิ้วในการเคลื่อนถ้าใช้นิ้วเดียวไม่ไปครับล้วนเลยเห็นไหมจากนั้นเราจะเข้าไปปิดครับวิธีการให้กดเลื่อนมาหาตั้งค่าให้ได้กดเข้าที่ตั้งค่าคลิกครั้งที่1เลือกถ้าจะเข้าต้องดับเบิ้ลคลิกนะครับเห็นไหมเลื่อนใช้นิ้วเดียวเลื่อนไม่ได้ครับต้องใช้2นิ้วเลื่อนจากนั้นให้ท่านมองหาคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับนี่เลือกก่อนกดย้ำเข้าไปครับการตั้งค่าเพิ่มเติมการตั้งค่าเพิ่มเติมเลื่อนใช้2นิ้วเลื่อนขึ้นมาครับหาคำว่าการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงจากนั้นดับเบิ้ลคลิกเข้าไปจะมีคำว่า TalkBack นะครับนี่ครับตัวนี้เปิดเข้าไปครับเพื่อทำการปิดมันตอนนี้มันเปิดอยู่เราจะปิดนะครับปั๊บเลือกก่อนดับเบิ้ลคลิกหยุดการทำงานกดตกลงครับดับเบิ้ลคลิกเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการปิด TalkBack หรือปิดโหมดคนพิการหรือปิดโหมดคนตาบอดสำหรับเครื่องยี่ห้อ Vivo นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ